สวัสดีครับวันนี้ NC ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่บ้านของพี่ไมเคิลนะครับมาดูหน้างานใหม่ซึ่งเป็นอ่างขนาดยาว4เมตรกว้าง2เมตรครึ่งนะครับแล้วก็สูงเมตร20นะฮะโดยที่อ่างไฟเบอร์ใบนี้เนี่ยเป็นกองข้างนะครับแต่ว่ากองข้างมีขนาดเล็กไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับพิจารณาแล้วเรายังสามารถที่จะทำระบบโอเวอร์โฟได้นะครับแล้วก็ปรุงโฉมชุดเล็กได้นะครับพี่ไมเคิลบอกว่าคุณแนนพี่ใช้อ่างใบนี้มาประมาณสัก2ปีกว่าแล้วก็เห็นคุณแนนทำระบบโอเวอร์โฟมีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบกรองพี่อยากจะทำฝาด้วยแล้วก็ปรุงโฉมภายนอกทั้งหมด3อย่างช่วยจัดทีมงานทำให้หน่อยนะครับอ่ะส่วนแรกโอเวอร์โฟเดี๋ยวจัดให้นะครับน้ำดีน้ำทิ้งลมไม่มีปัญหางานถนัดของเรานะครับวาล์วรดน้ำวาล์วล้างกรองต่างๆนะครับเดี๋ยวจะแปลงร่างให้ใหม่หมดเลยเอาให้แบบสวยๆเลยนะครับน้ำดีน้ำทิ้งลมครบถ้วนนะฮะอันนี้คือจบหน้าที่ของ NC รวมถึงงานล้างแล้วก็งานปลานะครับคราวนี้ส่วนที่2ก็คือส่วนของงานฝาตู้ปลาซึ่ง NC ก็จะให้ช่างตู้ปลาที่เขาเรียกว่ายังไงพันธมิตรหลักนะครับในการทำฝาตู้ปลาก็จะให้คุณต้าเข้ามาดูหน้างานที่นี่นะครับให้คุณต้ามาวัดฝาให้เหมือนกับทำให้เคสของคุณบิ๊กนะครับที่ปากเกร็ดเอาเหมือนกันเลยแต่เป็นสีดำซึ่ง NC ต้องมาทำระบบโอเวอร์โฟก่อนจะได้เว้นท่อข้อต่อต่างๆได้นะครับเดี๋ยวงานฝาให้คุณต้าเขาทำให้อลูมิเนียมสวยแล้วเราจะซ่อน LED ให้อยู่ใต้ฝาเนี่ยวางสวยๆเลยเปิดมาปุ๊บเห็นปลาชัดเจนนะครับทุกตัว2กระจกข้างนะฮะ2กระจกด้านหน้าคราวนี้ในส่วนที่3นะครับซึ่งเป็นส่วนที่ NC ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานคือพี่ไมเคิลต้องการที่จะให้หน้าจะเปลี่ยนชุดรูปโฉมอ่ะคือให้รูปกายภายนอกของตัวอ่างทั้งหมดไม่เป็นอ่างไฟเบอร์แล้วแต่จะให้เป็นลักษณะคล้ายๆบ่อปูนนะครับก็คือจะต้องมีการวางตกแต่งภายนอกเนี้ยวางกระเบื้องวางอะไรต่างๆตรงนี้ยังไม่เคยมีประสบการณ์ทำเดี๋ยวตรงนี้จะหาข้อมูลให้กับพี่ไมเคิลอีกครั้งนึงนะครับในเบื้องต้นเดี๋ยวขอทำชุดแรกก่อนสร้างความสะดวกสบายแล้วกลับมาเลี้ยงปลาให้ได้เหมือนเดิมก่อนนะครับจากนั้นก็เป็นงานฝาแล้วก็งานตกแต่งภายนอกอีกทีนึงนะ โอเคเดี๋ยวลองดูวันนี้ NC ไม่ได้มาคนเดียวใครมาด้วยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับคนนี้ฮะจะไปเซเว่นกับป้าป่ะไปป่ะโอเคคนนี้ชื่ออะไรครับคนนี้ชื่ออะไรครับพูดเพ้อหน่อยครับมองหน้าหน่อยครับวันนี้มาทำอะไรครับมาช่วยป้าป้าทำงานใช่ไหมครับหรือว่ามาหาเรื่องครับมาหาเรื่องมาหาเรื่องโอเคอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวในเบื้องต้นเอาตามนี้ก่อนนะ4คูณ 2.5 แล้วก็คูณ 1.2 นะครับหน้ากระจก2บานอากาศค่อนข้างร้อนมากเลยตอนนี้แล้วอีกเรื่องนึงคือพี่ไมเคิลวางแผนว่าจะเลี้ยงเป็นปลามังกรนะครับอันนี้ตั้งใจจะเลี้ยงเป็นปลามังกรเลยไม่เอาเป็นปลาคาร์ฟละเดี๋ยวปลาคาร์ฟค่อยว่ากันไปเดี๋ยวเรามาว่ากันพอตอนเสร็จแล้วจะเลี้ยงมังกรแบบไหนยังไงนะครับสายถนัดโดยตรงของ NC ยินดีจัดให้สวัสดีครับ